วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการที่จะมีแต่เสียงเพลงเพราะๆแล้วก็ความสนุกสนานนะคะในรายการเสียงสวรรค์พิชิตฝันทีมที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะก็มันมากวัยรุ่นวัยวาวุ่นวัยวาวุ่นจริงๆโอ้โหวุ่นวายกันกับการเรียนมั่งกับจะไปต่อที่ไหนดีบางคนก็วุ่นวายกับเรื่องเพศของตัวเองยังนึกไม่ออกบางคนก็เป็นซิมเดียวบางคนก็เป็น2ซิมเออจะลุกดีหรือจะรับดีหรือจะเฉาะดีหรือจะเอาไว้ดีอ่ะงงกันไปถูกต้องค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัยที่กำลังแบบว่าตัดสินใจวาวุ่นจริงๆนะคะมาถึงในทีมวันนี้เนี่ยเราก็เอาใจคนที่เขาจะพูดยังไงเอาใจกรรมการคนนึงอ่ะเออวันนี้เขาพาพวกมาเยอะด้วยทำไมต้องเอาใจแต่กรรมการคนนี้อ้อคนนี้อีกไม่นานเขาก็เป็นเจ้าแม่แล้วนะคะอ๋อเหรอใช่โอ้ยต่อไปคนก็จะมาขอหวยกันแล้วสิเนี่ยไม่ใช่เจ้าแม่แบบนั้นเพราะจะเป็นเจ้าแม่วงการคอมเมนต์แล้วนะเนี่ยครับผมนะฮะพูดถึงทีมที่แล้วก่อนน้องแพทโทษทีทีมที่แล้วเนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งนะไอ้วัยรุ่นวัยว้าวุ่นเนี่ยคือน้องตายจำได้ไหมน้องตายเขาก็ยังเลือกไม่ถูกนะว่าเขาจะเป็นอะไรดีแต่ก็มีนิดๆแล้วว่าเริ่มเป็นสาวเต็มตัวแต่จริงๆก็เป็นผู้ชายสังเกตจากท่าเดินเขาตูดบิดเป็นเลข8เลยคุณผู้ชมใช่ปาดปาดเหมือนยังไม่เคยกินยาถ่ายพยาธิมานะฮะโอ้โหเป็นสาวแน่ต่อไปอนาคตไม่แน่นะน้องตายคนนี้นะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งทิฟฟานี่เลยนะก็ไม่แน่เออที่พี่เตยบอกใช่ไหมว่าถ้าจะไปประกวดเนี่ยก็ได้เลยก็ได้เลยค่ะแล้วก็ผิวก็ออกเข้มๆด้วยถูกต้องแต่งสาวมาก็คงจะหวานน่าดูนะน่าจะถูกใจหนุ่มๆต้องระวังนะน้องแพทสมัยนี้ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะสาวประเภท2สวยกว่าผู้หญิงเยอะแยะเลยนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยมีเขาเรียกว่ามีสาวประเภท2หลายคนเกิดมาเพื่อฆ่าผู้หญิงนี่แหละใช่ครับสวยกว่าหุ่นดีกว่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงอย่างเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะน้องแพทต้องดูแลเลยยาสตรีเลดีน่าค่ะสนับสนุนให้ผู้หญิงดูดีจากข้างในนะคะที่บอกว่าต้องดูดีตั้งแต่ข้างในเพราะว่าถ้าเกิดข้างในเราแย่เนี่ยแต่งยังไงก็ไม่สวยแต่งยังไงก็ไม่หล่อใช่แล้วครับยังไงก็ต้องถึงจะมีตัวช่วยยังไงก็ต้องดูแลกันให้ดีนะครับนี่ผมจะบอกได้เลยนะสมัยนี้นะสาวประเภท2นี่นะทำไมคะโอ้โหผิวนี่ยังไงขาวเป็นยังไงหยวกเลยนะคืองี้ลุงนุ้ยคะ พี่นุ้ยก็พอแล้ว เขาจะดูแลกันตั้งแต่เขาเด็กๆไงครับพอโตขึ้นมามันก็สะพรั่งเต็มตัวพอดีเอออย่างพี่ก็ออกคำๆหน่อยนะสมัยก่อนจริงๆแล้วเป็นเด็กนะคุณพ่อเคยบอกว่าพี่ขาวนะจริงเหรอแต่ทีนี้คุณแม่ไงอุ้มไปตลาดไงอุ้มหลุดมือหลุดไปในหม้อพะโล โอ้โหกว่าจะมาเจออีกทีผิวมันกลืนไปกับสิวไปหม้อพะโล้แล้วเอ้ยแต่พี่นุ้ยไม่ใช่คนไม่เป็นออกคล้ำๆดำแดงเออแต่ว่าจะถามว่าขาวไหมก็ไม่ได้ขาวขาวแต่เขาเรียกว่าผิวสองสีอ่าใช่แต่ว่าไม่ได้ไปในโทนเฉดสีที่มันคล้ำนะอย่างพี่นุ้ยเขาเรียกดำแดงเขาเรียกผิวดำแดงอ๋อไม่ได้คล้ำมากเนี้ยครับผมตอนเด็กๆใครก็ไม่ใช่อย่างนี้พี่นุ้ยไม่ได้ขาวอย่างนี้เหรอเป็นเด็กกะโหลกยังไงอะเป็นเด็กแว้นอยู่แถวบ้านเอาเหรอเป็นสกอยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยจ้าตอนเด็กๆเนี่ยยังขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใช่ไหมก็แว้น BMX ก่อนปั่นป้ามป้ามป้ามงี้แซวหนุ่มปั่นจักรยานด้วยเหรอไอ้ช่วงปั่นนี่มีเบาะรองหรือว่าหรือมีตะแกรงอ๋อมีตะแกรงมีตะแกรงโอ้ย่อขนาดนั้นแม่บอกว่าอย่ามีเบาะเลยลูกเดี๋ยวด้านเอาเบาะออกเอาเบาะเอาตะแกรงแล้วก็หนีบไว้อันนี้แล้วก็ปั่นแซวหนุ่มๆจักรยานมีแต่แกนไม่มีเบาะอันนี้จะขี่ยังไงอะครับคุณแพทขี่ได้จริงๆหรือเนี่ยมาพูดถึงทีมวันนี้กันดีกว่าใช่อย่างที่บอกนะคะว่าเอาใจกรรมการของเราท่านหนึ่งนะคะทีมของเราในวันนี้ก็คือทีมผิวสีมีดีที่เสียทีมก็บอกอยู่แล้วว่าผิวสีกรรมการของเราคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงเขาก็ไม่ได้เพราะเขาเนี่ยมีผิวสีที่โดดเด่นมากใช่หลายๆคนเนี่ยเวลาจะบูชาราหูก็ต้องมาอัญเชิญเขาเนี่ยไปเขาไปเพราะว่ามันต้องใช้ของดำไงคะเขาเอาเป็ดเอาไก่ดำก็พอแล้วเอาไม่ต้องเอาพี่ตั๊กเหรอไม่ต้องไม่ต้องอ๋อเห็นช่วงแบบว่าไหว้ราหูหรืออะไรเงี้ยพี่ตั๊กชอบไม่อยู่ในรายการตลอดเลยไปทำอะไรอะไปไหว้ราหูไปไหว้ราหูกับเขาเอาใจพี่ตั๊กนิดนึงงั้นเราก็แนะนำกรรมการของเราทั้ง5ท่านเลยนะคะท่านแรกพี่ยิ่งยงยอดบัวงานค่ะท่านที่2พี่พจน์อานนท์นะคะท่านที่3พี่ตั๊กศรีพรอยู่ยอดท่านที่4นะคะพี่สุเทพศรีใสค่ะและท่านสุดท้ายพี่มณฑลคนหนุ่มค่ะสวัสดีค่ะมาครบเลยวันนี้เราถามคนแรกเลยดีกว่าครับผมเจ้าแม่ผิวสีของเราถามพี่ตั๊กก่อนเลยพี่ตั๊กค่ะ
รู้สึกไหมคะว่าการที่ตัวเองเป็นคนที่มีผิวสีเนี่ย มีผลกระทบอะไรกับการร้องเพลงหรือการใช้ชีวิตไหมคะพี่ตามีปัญหาไหมไม่มีอะค่ะกับการร้องเพลงไม่มีเพราะว่าพี่ไม่ได้เอาผิวร้องพี่ใช้ปากร้องอะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราอยู่บนเวทีเนี่ย ก็เวลาร้องเพลงบนเวทีเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็จะบ่นนิดนึง ว่าเปลืองค่าไฟอะไรแบบเนี้ยเพราะมันต้องส่องพี่เยอะอะไรเงี้ยค่ะกว่าคนอื่นนิดนึงแต่ว่าไอ้ไฟดวงข้างบนเวลามันส่องพี่เนี่ยมันไม่เท่าไหร่ไงแต่นี่เวทีร้องเพลงมันจะมีไฟที่อยู่ตข้างหน้านี่ด้วยไงเออไอ้ไฟข้างบนไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ไฟที่มันเสยขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวไฟเสยนี่สิเป็นอุปสรรคแก่พี่เข่าเราจะไหม้ไม่ใช่เข่าค่ะไม่ใช่เข่าสูงขึ้นมากว่าเข่านั่นเองค่ะมันจะไหม้ช่วงน่องไม่ใช่ช่วงน่องค่ะไม่ใช่สูงขึ้นมาอีกค่ะสะดือต่ำกว่าสะดือลงไปหน้าท้องนี่แหละค่ะถามอยู่แต่จะเน้นอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ร้อนตรงไหนไงเออเหรอมีอุปสรรคบ้างโอ้มันร้อนค่ะคุณไฟข้างหน้าเนี่ยสไปปอร์ตไลท์เนี่ยมันส่องเสยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันโดนเต็มๆอ่ะพี่ตั๊กแต่งตัวมาวันเนี้ยเป็นไงฮะถ้าขาดอีกแค่ไม่กี่สีเนี่ยหนูจะไหว้เลยนะทำไมอ่ะเหมือนเจ้าแม่ตะเคียนทองเออที่ชาวบ้านเขาถูกหวยแล้วผ้าสีมาผูกอะไรเนี่ยไม่ใช่วันเนี้ยธีมมันคือผิวสีใช่ไหมค่ะพี่ก็ต้องใส่สีที่มันแบบว่านี่นิดนึงตัดกับสีผิวแย่อะไรประมาณนี้ใส่แดงไปเลยเข้าใจป่ะเข้าใจค่ะก็ถือว่าพี่ตั้งมีผลกระทบนิดหน่อยก็อย่างที่บอกว่าเรื่องสีผิวมันไม่ได้เกี่ยวกับเสียงร้องเพราะเราใช้เสียงเราไม่ได้ใช้ผิวเราร้องใช่ไหมคะเวลาร้องเพลงนี่ที่มีไฟส่องข้างล่างด้วยเหรอครับผมบางเวทีมีไฟข้างหน้าสปอตไลท์ข้างหน้าส่องอะไรเงี้ยมีผลกระทบไหมมีสิคะโอ้ยหยิกตลอดหยิกตลอดคนนักแข่งอ่ะโอ้โหหยิกตลอดถามพี่ยงเลยพี่ยงเลยครับผมของเราพี่ยงก็ถือว่าเป็นจริงๆแนะนำให้คนที่ผิวดำเนี่ยไม่ต้องมาร้องเพลงหรอกไปเล่นตลกดีกว่าทำไมฮะดำขำไงครับโอ้พี่ยิงยงนี่เป็นคนตลกจริงๆนะครับตลกฝืดนะครับอีกแล้วมีอะไรดำขำแล้วมีอะไรนะพี่เทพอ๋อมันมีฮะคนดำเนี่ยจะได้เปรียบกว่าคนอื่นยังไงครับอ้าวไปไหนมันจะไม่ล้มทำไมฮะดำขำดำขำดำผิวคล้ำไงมันคล้ำอยู่ตลอดทำไมเวลาผมพูดทำไมเขาไม่กรี๊ดไม่ฮาเหมือนพี่เลยฮะเอ้าผมเสน่ห์ดีฝ่าไงเหรอแล้วมีอะไรครับมีผลกระทบอะไรจริงๆแล้วจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยก็อยากขาวทุกคนแต่ผมเชื่อเป็นอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้จะเลือกสิ่งที่ดีได้ดำก็ไม่เป็นไรถ้าเราเสียงดีสักอย่างเรามีคุณภาพในการร้องเพลงสักอย่างอ่ะดำแค่ไหนพอดังแล้วก็ขาวได้ไม่เคยแจ็คสันเป็นไงเป็นไงจากคนผิวดำตายไปแล้วไงไม่จากเขาเป็นคนผิวสีทำไมเขาขาวได้อะขาวโบ๊ะเลยอ่ะโอ้โหนั้นก็ทำทั้งตัวเลยนะเออเขาขาวจริงแล้ววินนี่พุ่งด้านไงวินนี่พุ่งด้านเป็นไงตายไปแล้วจริงๆไม่เกี่ยวกับผิวครับไม่มีผลกระทบอะไรเสียงดีซะอย่างดังมาเถอะเดี๋ยวดูดีเองครับเหมือนผมดูดีแต่เด็กแต่พอดังปุ๊บดูไม่ดีเลยครับดูดีอย่างนี้ก็ดูดีอยู่ครับผมเออยังดูเด็กอยู่ตลอดแล้วพูดเงียบจะมาพี่พจน์บ้างพี่พจน์จ๋าเองคิดว่าตัวเองไม่ไงผิวไม่ขอพูดได้ไหมครับเพราะตัวเองขาวมาตั้งแต่เด็กผมเหรอผมหรือไงผิวขาวตั้งแต่เด็กเลยเนาะอ๋อครับก็ผิวดำมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะร้องเพลงเพราะหรือไม่ร้องไปดูรูปกับขาวพี่พจน์นะโอ้โหไว้หนวดไว้เขาเหมือนโจรปล้นรถทัวร์เลยนะพี่ ที่ผมดูอ่ะไม่ขาวนะออกค้ำๆเลยนะพี่พจน์แต่ว่าอยู่ในแอร์บ่อยๆใช่ไหมฮะเป็นคนผิวสองสีอยู่แล้วเป็นเหลืองขาวอะไรอย่างเงี้ยครับขาวเหลืองแต่ก็สีดำผิวดำก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเพราะว่าผิวดำบางคนก็ยังมีผัวเป็นตลกได้นะเพราะตลกบางคนก็ชอบสาวผิวดำนะครับผมแล้วมันต้องตลกด้วยล่ะทำไมอ่ะฮะดำขำไงเขาก็บอกแล้วมีดำขำไงเอางี้ดีกว่าถามพี่พจน์ดีกว่าไม่ต้องถามตัวพี่พจน์หรอกพี่พจน์จะเลือกใครสักคนนึงอ่ะชอบดำหรือขาวล่ะถ้าจะมีผัวสักคนนะคะพี่มีรู้ใจสักคนชอบขาวหรือดำไม่แต่ตอนนี้มีหลายคนแล้วต้องเอาสักคนเอาหลายคนชอบแล้วแต่อารมณ์บางอารมณ์ก็ชอบดำบางอารมณ์ก็ชอบขาวอารมณ์ไหนล่ะอารมณ์ไหนอย่างถ้าไปในป่าหรือทะเลทะเลชอบแบบไหนไปทะเลก็ต้องชอบขาวเพราะว่ามันอยู่กับทรายไงมันก็ได้ดูเนียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปมืดหมดถ้าป่าก็ดำเป็นคนหลายอารมณ์โอเคพี่พจน์ก็สไตล์พี่พจน์อย่างนี้นะสไตล์พี่พจน์คือได้หมดพูดง่ายๆว่าไม่เลือกนะพี่ก็เลือกสิกับปั้นไม่เลือกได้ยังไงก็ต้องดูคนไหนเอาควรจะเอาไปปั้นควรจะเอาไปปลูกปั้นมากนี่แล้วที่แพทพามาแต่ละคนนั้นเลือกแล้วใช่ไหมมันเป็นสไตล์เขาห้ามพูดถึงนะคะตอนนี้เป็นพระแล้ว
ห้ามพูดถึงบวชแล้วเหรอบวชแล้วแข็งแรงสุดยอดเออตายตายตายโอกาสของเราแล้วพี่เทพอันนี้ก็จ้องจริงๆเลยเอามันก็ต้องจ้องสิจ้องจ้องตะสิงจะมีชาวบ้านเขาเนี่ยนี่แพทย์เป็นโสดโสดนะสิโสดสนุกสนานเฮฮากันต่อกับรายการเสียงสวรรค์พิชิตฝันสัปดาห์นี้เรามากันในทีมผิวสีมีดีที่เสียงช่วงที่แล้วเราก็ได้ไปรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสีผิวของคณะกรรมการของเรากันไปบ้างแล้วเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวแซ่บๆกันทั้งนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตามไปรับฟังเรื่องราวจากพี่สุเทพและคณะกรรมการที่เหลือกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสีผิวกันบ้างตามไปรับชมกันได้เลยครับอุปสรรคของการมีผิวดำคิดว่าผิวสีเนี่ยมีอุปสรรคอะไรในชีวิตไม่มีอุปสรรคอย่างผมนี่ก็ผิวสองสีนะสีอะไรบ้างสีดำกับดำดำเพราะมันดำอย่างเดียวไงแต่ถ้าการร้องเพลงดีเนี่ยมันไม่เป็นอุปสรรคกับสีผิวเลยผมนี่ก็ชอบร้องเพลงลูกทุ่งอย่างแบบพิษรักพิษณุโลกเนี่ยได้ลองได้ไหมอยากจะลองพี่จอดคอยแพแพคอยครับพี่มันไม่ได้เนื้อไงเดี๋ยวลองตามเดี๋ยวลองตามพี่จอดแพคอยพี่จอดแพคอยแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยในตาสีโสในตาสีโสริมฝั่งน้ำริมฝั่งน้ำเมืองพิษณุโลกเมืองพิษณุโลกไม่ช่วยคนสวยไม่มาโชคไม่ช่วยคนสวยได้มาฝนตกพรำพรำฝนตกพรำพรำหนาวไอ้น้ำจากเนื้อไรบ้างเอ๊แล้วมาแซงที่ตอนไหนเนี่ยเราต้องบอกเนื้อเขาสงสัยไปแซงกับตอนทางสามแพร่งแน่ๆเลยเพลงลูกทุ่งพี่ไปแวะกินอาหารตรงปากซอยอ่ะสิต้องใส่กระทงเมื่อเช้าหนูตักบาตรถึงไหมคะถึงพี่ไหมตักให้หลวงพี่รู้สึกอิ่มให้พี่ตักให้หลวงพ่อหลวงพ่อเหรอแล้วตาหนูจุดธูปไว้ถึงไหมคะมันลางๆอ่ะยังมาไม่ชัดอ่ะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงล่ะชอบผู้หญิงผิวสีหรือผู้หญิงผิวขาวต้องให้พี่บอกด้วยเหรอบอกสิเขาจะได้รู้ยังแคทไงชอบยังแคทไงจริงๆแล้วแคทพี่อยากจะเป็นรองเท้าที่เธอใส่ถึงจะอยู่ไกลหัวใจแต่เราก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันเปิดช่องไม่ได้เลยเป็นตลกโซเชียลถึงได้รู้ว่าหน้าเขาเป็นอย่างนี้โดนเหมือนรองเท้าที่โดนเหยียบก็ต่อไปเปรียบอย่างงี้ก็ยอมไงไม่ได้เหยียบอะไรธรรมดาได้เหยียบเละไปเลยอ่ะเป็นแฮกเหรอโอ้โหยอมเลยใช่ไหมยอมเขาบอกว่าความรักเหมือนยาพิษค่ะแต่สำหรับแพทแล้วพี่จะกลืนให้หมดทุกหยดเลยถึงมีพิษก็ไม่กลัวยอมตายโอ้ยดีกว่าตายซ้ำตายซากอยู่นี่แหละเอาพี่โทนบ้างพี่โทนไม่มีครับผมว่านักร้องเมืองไทยนักร้องลูกทุ่งที่ดังๆอ่ะดำทุกคนใครบ้างอ่ะก็ดำแดนสุพรรณนะตอนหลังก็ตอนหลังก็ขาก็ตายไม่ขาก็ตายตอนนี้ตายไปแล้วดำก็ตายไม่ดำก็เตือนใช่ดำทุกคนนะนักร้องทางใต้เนี่ยผิวดำทุกคนเพราะอยู่ติดทะเลแล้วเสียงสูงทุกคนนักร้องทางอีสานดำทุกคนเพราะอยู่กลางแดดกลางทุ่งกลางท่ากลางนานักร้องภาคกลางก็ดำทุกคนผมก็ดำนี่ผมกว่าจะขาวได้นี่ต้องหู60นะผมเนี่ยกว่าจะขาวได้ผิวก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคอย่างที่พี่ยงบอกอะนะสามารถสมัยนี้มันสามารถเอาไปก็ดูอย่างน้องเมย่าสิเห็นไหมกลายเป็นว่ากระแสผิวสีก็ตอนนี้มาแรงเลยก็ไม่มีใครแบบว่ากลัวดำกลายเป็นว่าผิวสีกลายเป็นแบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังข้ามโลกข้ามทวีปกันเลยอย่างนี้คนผิวสีก็ผิวสวยได้ใช่ไม่ใช่ว่าเอ้ยผิวสีแล้วจะไม่สวยนะผิวสีก็ทำให้ผิวสวยได้แล้วก็อาบน้ำแร่แช่น้ำนมอมน้ำทุกวันแล้วก็จะอันนั้นแหละใช่ท่านนมอยู่การดูแลดำแต่เนียนอะไรเงี้ยดำเนียนไงดำเนียนไม่ใช่ดำสกปรกตอนนี้กรรมการของเราทั้ง5ท่านรู้จักกันหมดแล้วนะคะงั้นเราไปรู้จักนะคะกับนักร้องของเราทั้ง12ท่านเลยดีกว่าค่ะใช่ครับผู้พิชิตฝันของเราทั้ง12คนในสัปดาห์ผิวสีมีดีที่เสียงแต่ละคนเรียกได้ว่าสวยเข้มหล่อคมได้กันทั้งนั้นตามไปดูกันเลยว่าผู้พิชิตฝันในสัปดาห์นี้จะมีใครกันบ้างเริ่มกันที่คนแรกมาไกลจากร้อยเอ็ดน้องปาร์คอายุ18ปีอีกคนที่มาจากถิ่นอีสานเช่นกันคุณแบงค์หนุ่มเข้มจากมหาสารคาม
สาวเสียงดีหลานย่าโมน้องนี่นิวอายุ16ปีครับคนที่4น้องตาลสาวหล่อผิวสีจากนครสวรรค์ที่พกความมั่นใจมาเต็มร้อยคนต่อมาชื่อนากอดนากอดกับน้องตุ๊กตาไม่รู้ว่าน้ำเสียงจะเป็นอย่างไรต้องรอรับฟังกันนะครับหนุ่มเข้มนาคมอารมณ์ดีน้องกรานอายุ18ปีสาวอีกคนที่อายุเท่ากันแต่น้ำเสียงไม่รู้ว่าใครจะดีกว่าใครน้องเดียครับคนที่8คุณนามากับบทเพลงของคุณสันติดวงสว่างแต่จะเป็นเพลงอะไรติดตามกันด้วยนะคนนี้เรียกได้ว่าอายุน้อยที่สุดในสัปดาห์นี้เลยกับน้องเบลอายุ13ปีน้ำเสียงจะสู้ผู้ใหญ่ได้หรือเปล่าตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับคนที่10รุ่นใหญ่ที่สุดในสัปดาห์จากยุทธยาคุณมิตรอายุ31ปีมากับบทเพลงของคุณกุ้งซะด้วยห้ามพลาดเลยนะมาถึงคนที่11สาวจากปทุมธานีคุณส้มอายุ26ปีครับหนุ่มเข้มคนสุดท้ายคุณเบนซ์อายุ24ปีจากกาญจนบุรีและนี่ก็คือผู้พิชิตฝันทั้ง12คนในทีมผิวสีมีดีที่เสียงแต่ใครจะคว้าแชมป์เสียงสวรรค์พิชิตฝันในสัปดาห์นี้คอยตามลุ้นตามเอาใจเชียร์กันนะครับและนี่นะคะก็คือโฉมหน้านะคะของน้องๆทั้ง12ท่านนะคะเป็นผิวสีหมดเลยไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนมาเป็นผิวเข้มหมดเลยนะคะไม่รู้สิว่าผิวเข้มแล้วเนี่ยจะเสียงดีไหมถูกต้องถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะร้องเป็นคนแรกค่ะเชิญครับน้องนี่นิวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวออนมณีวงกาลสินค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนินิวค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนจักราชวิทยาอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะมาสมัครรายการนี้ได้ก็เพราะว่าคุณพ่อชอบรายการนี้มากแล้วก็คุณแม่ก็ชอบรายการนี้มากด้วยก็เลยมาสมัครวันนี้มาประกวดในบทเพลงถ้าฉันจะลองเป็นของคนอื่นของพี่คีมอาสยามค่ะสาเหตุที่เลือกเพลงนี้นะคะเพราะว่าคุณแม่เลือกให้ค่ะคุณแม่ชอบเพลงนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาประกวดค่ะและหนูก็ชอบเพลงนี้ด้วยไม่รักไม่ห่วงอย่ามาทวงคืนถ้าฉันจะลองเป็นของคนอื่นจะเป็นไรไปยังไงก็ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากชาวโคราชแล้วก็คนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้นี่นิวด้วยนะคะรับรองว่าวันนี้นี่นิวจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถเลยค่ะลากลับมาสนุกสนานครื้นเครงกันต่อเลยจ้าเราก็ได้ไปรู้กันแล้วนะครับว่าผู้พิชิตฝันคนแรกที่จะขึ้นมาพิชิตฝันก็คือน้องนี่นิวสาวเสียงหวานหลานย่าโมน้ำเสียงและลีลาจะถูกใจเหล่าคณะกรรมการของเราหรือเปล่าตามไปทำความรู้จักกับเขาคนนี้ได้เลยเชิญครับแรกขั้นแรกสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นิวน้องนี่นิวเป็นคนที่ไหนลูกเป็นคนโคราชเป็นคนโคราชพี่ถามเลยดีกว่าว่าการที่หนูเป็นคนผิวสีหรือสีเข้มแบบนี้มีผลกระทบกับการร้องเพลงหรือการใช้ชีวิตไหมลูกไม่มีค่ะเพราะว่าเวลาเราร้องเพลงเราไม่ได้ใช้สีผิวร้องเราใช้เสียงร้องใช่เสียงไม่ได้ออกมาตามรูขุมขนผิวหนังไม่ใช่มันออกมาจากนี่จากท้องออกมาผ่านปอดผ่านออกมาจากปากเสียงของเราในการถ่ายทอดแล้วการใช้ชีวิตล่ะบางคนผิวเข้มผิวสีผิวดำอะไรเงี้ยพูดง่ายๆนะก็จะโดนเพื่อนล้อหรืออะไรเงี้ยมีไหมมีบ้างครับแต่ว่าไม่มากค่ะเพราะว่าเพื่อนก็ดำเหมือนกันเพราะว่าผิวคนโคราชเป็นผิวสีแทนค่ะแทนสีขาวนั่นเองก็ดำเหมือนกันขาวขาวไปอยู่ก็ดำมาแทนใช่ก็ดำเหมือนกันถูกไหมก็เลยไม่ค่อยมีคนร้องไงก็เลยไม่มีผลกระทบกับชีวิตเลย
แล้วถ้าสมมุติเราดำหรือว่าผิวเป็นคนผิวเข้มเนี่ยมีวิธีการดูแลยังไงให้ตัวเองเป็นคนผิวเข้มแต่ผิวดีผิวสวยก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ใช้ครีมบำรุงผิวค่ะแล้วก่อนแล้วก็ให้คุณแม่เอามะขามขัดผิวให้จริงเหรอมะขามที่เขาเอาไว้ขัดพระขัดเครื่องเงินเอามาขัดผิวเรายังไงจริงเหรอคุณแม่อยู่ไหนคะคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอาวิธีนี้มาจากไหนอะถามมะขามขัดผิวนี่ยังไงคะแม่เอาอะไรขัดครับคุณแม่เอามะขามเปียกแช่น้ำนะคะแล้วก็ทายเขาผิวเนียนนิดนึงแต่น้องผิวเนียนจริงๆน้องผิวเนียนมากนี่ขัดมากี่ปีแล้วครับแม่ขัดตั้งแต่กี่ขวบครับคุณแม่ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตั้งแต่เด็กนี่ขัดตั้งแต่เด็กยังได้ขนาดนี้เหรอนี่นี่ขัดแล้วนะไม่ใช่เขาขัดให้ผิวเนียนเขาไม่ได้ขัดให้ขาวแต่ก็เนียนนะผิวผิวเนียนใช่แต่ตอนนี้ผิวเหมือนน้ำมะขามแล้วนะตอนนี้เราคุณแม่ทำบ่อยไหมคะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเดือน2เดือนครั้งหนึ่งค่ะนานๆทำทีผิวเนียนอันนี้ใช้มือขัดอย่างเดียวเลยนะฮะคุณตั๊กนี่น้ำมะขามด้วยสก็อตไบท์ด้วยโอ้โหไม่มีผลกับชีวิตเลยไม่มีแฟนทองเหลืองยังทำอะไรหนังเธอไม่ได้อ่ะขัดขนาดนั้นช่วยไม่ได้เลยเอ๊ะเป็นคนคือทำไมอะคะทำไมทำอะไรไม่ได้เป็นคนผิวหนาเหรอคะคือผิวเขาแบบดำคงเดิมอะไรอย่างเงี้ยดำมั่นคงไม่เคยไปไหนจากชีวิตเขาพี่ผิวหนาใครจะหน้าบางเหมือนแพทย์ละจ้าเปรียบเป็นกระดาษ A4 อะไรก็ได้เอ๊ะนี่เขาชมหรือด่าคะคงชมคงชมช่วงนี้สมองเบอร์มากเลยจ้าเบอร์ว่ารักแถบเฮ้ยแบบว่ารักเทพถูกต้องสุดยอดเลยอ่ะมันไปเทพได้ไงอ่ะอ้าวก็พี่ไงมันพอดีกันมันจะคล้องจองกันหมดแหละเนี่ยเล่นมากๆเนี่ยคนเตือนแพทย์หลายคนแล้วว่าเดี๋ยวผีผักไม่ใช่ผีผักก็ดิไอ้เนี่ยมันจะพุ่งมาก่อนนะดิกลัวผีมันจะพุ่งมาก่อนจริงๆคนเล่นมากๆเขาคิดว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆนะพี่เทพก็ไม่เห็นแปลกนี่ก็ลองดูเราจะไปฝืนธรรมชาติอะไรทำไมล่ะดูน้องๆมันเชียร์กันนะมันก็เชียร์มันก็อยากจะดูคลิปดูอะไรของมันบ้างกินข้าวไปดูหนังพี่มดอะไรอย่างนี้นี่ถามน้องๆดีกว่าถ้าพี่มีผัวแบบพี่เทพเนี่ยทุกคนว่าโอเคมั้ยคะโอ้โหเป็นสนับสนุนไปเลยไม่ต้องหันไปเลยเพราะแรงเชียร์นี่อาจารย์มาแยะโอ้อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์โอ้ยมาคราวที่แล้วสนุกสนานออกมาตรงมาเต้นเต้นกันใช่มั้ยเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เคยมาครั้งนึงอาจารย์นี่เคยมาแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอาจารย์ที่มารายการเนี้ยแต่ละคนก็สภาพแบบนั้นแหละสนุกสนานแน่สนุกสนานแล้วมาจากสุพรรณคราวนี้เอาแบบสุเทพเราคนบ้านเดียวกันเอาผงสุพรรณพระผงสุพรรณมาฝากเอามาให้กราบขอบคุณครับอาจารย์แต่เอามาซะมันหนักใจอ่ะสิทำไมอ่ะก็บอกว่าสุเทพนี่ผงสุพรรณนะเอาไปรักษาให้ดีเอาพระป่วยมาให้คือดูแลรักษาเก็บเอาไว้ให้ดีไม่ได้ได้พระมาแล้วต้องไปหยอดน้ำเกลือให้พระเออเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ขอบคุณครับอาจารย์ครับผมแล้วหนูแล้วจ้าเอาพระมาฝากครับอาจารย์ไม่มีมาจากโคราชมาจากโคราชถือว่าเป็นสีผิวไม่มีผลกระทบไม่มีผลไม่มีผลเพราะนั้นเสียงดีแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนเสียงดีไหมลูกก็นิดหน่อยเป็นคนเสียงดีนิดหน่อยถ้าอยากรู้เดี๋ยวต้องไปฟังกันใช่ฮะวันนี้เอาเพลงอะไรมาร้องคะถ้าฉันจะลองเป็นของคนอื่นของพี่ครีมอาสยามค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้น้องนินิวด้วยค่ะเชิญครับแต่ถูกคุณเป็นจะจนบอกเธอ
บตอนนี้กลับไปกลับไปสายเกินจะพอไม่งออย่าง้อไม่พอเสียทีจะพักไปก็อย่ามาแวะโชว์น้ำเสียงอันไพเราะกับบทเพลงถ้าฉันจะลองเป็นของคนอื่นเรียกได้ว่าไม่มีปุ่มไฟหยุดร้องเลยแม้แต่ดวงเดียวตอนนี้ตามไปฟังคำแนะนำดีๆจากเหล่าคณะกรรมการของเรากันต่อเลยเอาละค่ะร้องจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะไม่มีกรรมการท่านไหนนะคะกดปุ่มหยุดร้องเลยแสดงว่าน้องนิ้วของเรานะคะได้นั่งบัลลังก์ว่าที่แชมป์อย่างแน่นอนแต่ก่อนที่น้องนิ้วจะไปนั่งเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ก่อนดีกว่านะคะจากพี่ยงก่อนเลยค่ะพี่ยงขานิ้วฟังน้อยไปหน่อยมั้งเพลงนี้ลูกฟังบ่อยไหมไม่บ่อยนี่ไงคือเวลาเราฟังนิวร้องแล้วนิวยังไม่มั่นใจในการใช้เสียงที่ร้องเพลงนี้เพราะเพลงนี้เนี่ยจริงๆรายละเอียดมันมีเยอะมากอย่างเพลงร้องขึ้นกลับไปกลับไปไหนว่าไม่ดีต้องมีลูกรายละเอียดตรงนี้ลูกฟังแล้วมันยังขัดอยู่นะที่สำคัญก็คือพลังนิวยังน้อยมากวันนี้อยากให้พูดยังไงดีมันคือเพลงทุกครั้งที่เรามาวันนี้มันต้องพร้อมทุกอย่างเลยลูกถ้าเราไม่พร้อมเรามาเพื่อที่จะทดลองเนี่ยมันไม่ใช่เรามาเพื่อชนะสินะพลังยังน้อยอยู่และที่สำคัญคืออยากให้ร้องให้สมบูรณ์กว่านี้แล้วฟังเยอะๆกว่านี้ถ้าจะมาประกวดมันจะทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์และสมบูรณ์แบบกว่านะถ้าเกิดมีโอกาสหรืออะไรก็ฟังเยอะๆครับขอบคุณครับไม่ก็คือรู้สึกเหมือนกับพี่ลงคือพี่ไม่ได้พี่ยงนี่รู้สึกว่าคุณไม่ถูกกับนะจตุรงค์นะเนี่ยถูกพี่ยงอ๋อเราคิดถึงจตุรงค์พี่อะไรพี่ยิ่งยงครับเพราะรู้สึกว่าน้องไม่ค่อยมีพลังน้องยังแรงน้อยไปอยู่น้องต้องไปออกกำลังกายให้มากกว่านี้ปอดมันจะได้ใหญ่นะครับเพราะว่าดูพี่แพทย์แต่ปอดใหญ่มากก็เอาพี่แพทย์เป็นอย่างตัวอย่างนะครับเสียงเขามีพลังไงใช่โอ้ออกมาจากปอดใช่แบบตะโกนเนี่ยไหนปอดไหนปอดแพทย์ไหนไหนปอดวายเหรออุ้ยตายหนูอุ้มลูกกับหัวอยู่แล้วนะมันงามเด็กมากนะครับปอดแล้วก็เพาะหนูนะออกกำลังใช่แล้วเพลงมันแบบต้องใช้พลังอ่ะเพลงเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้แล้วดูเสียงจะได้เยอะๆเอื่อยเหนื่อยยังไงไม่รู้เอื่อยคืออะไรคะมันว่าเอื่อยคือเฉยเหนื่อยนะหนูต้องใช้พลังให้มากกว่านี้นะครับแล้วหนูจะออกมาดีครับขอบคุณครับพี่ตั๊กจ๋า
นี่นิวพี่ตั๊กพูดจากใจจริงเลยนะคะลูกหนูอยู่บนเวทีเนี่ยพี่ตั๊กจะบอกเลยว่าหนูเป็นคนที่ผิวสวยและขึ้นกล้องมากๆเลยและหน้าตาก็สวยด้วยสวยแบบเป็นแบบไทยแท้สวยมากเลยและฟันสวยมากๆเลยค่ะลูกฟันสวยมากๆเลยจริงๆแล้วนี่นิวเป็นคนเสียงดีนะคะแต่พี่ตั๊กรู้สึกว่าหนูอาจจะตื่นเต้นเพราะเป็นคนแรกเข้าใจนะคะแล้วก็ด้วยประสบการณ์แล้วก็ยังเด็กอยู่เนาะอะไรเงี้ยฟังจากเสียงเนี่ยเสียงของนี่นิวว่ามันจะสั่นอยู่ตลอดเวลาลูกรู้เลยว่านี่นิวตื่นเต้นและที่สำคัญเนี่ยพี่ตั๊กว่าเสียงนี่นิวยังไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่อย่างที่พี่ยงบอกนะคะต้องไปฝึกพลังเสียงแล้วให้เสียงแข็งแรงมากกว่านี้นะคะลูกค่ะแต่ทุกอย่างโอเคเลยอยู่บนเวทีแล้วหนูดูสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณครับพี่เทพขับร้องเพลงถือว่าเสียงนี่นิวก็โอเคนะเป็นนักร้องได้คนหนึ่งแต่นี่ว่าเราฟังแล้วว่าเหมือนกับการคอนโทรลเสียงมันไม่เข้าลูกเข้าลอยเข้าที่เข้าทางเนี่ยประมาณนี้ประเด็นสำคัญเลยเพลงมันก็ไม่สมบูรณ์และอย่างน้องๆที่จะประกวดเนี่ยไอ้เรื่องประหม่าเรื่องเกรงเรื่องอะไรพวกนี้ตื่นเต้นตื่นอะไรเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้แล้วมันต้องให้เต็มที่อย่างที่คุณยิ่งยงบอกอะโอกาสมันจะได้เป็นของเราพี่ก็พูดได้สิตรงนี้มาแหมพี่ไม่ได้เป็นคนยืนอยู่บนนั้นนี่เอาพี่ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วพวกหนูมาตัดสินพี่ก็ต้องตื่นเต้นเหมือนกันแหละไม่มีทางอะไม่ตื่นเต้นตื่นก็ลองล้างหน้าก่อนที่ตื่นแล้วเต้นทำไมไปข้างๆครูถูกค่ะสามีพูดถูกค่ะยอมรับแล้วตาขอบใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอะไรอะไรเนี่ยโอ้โหสิวเหรอหน้าอย่างนี้สิวยังขึ้นอีกอะกูละเชื่อเลยไอ้สิวก็จะขึ้นทั้งทีก็ไม่เลือกหน้าเลือกตาดีๆหน่อยหน้าอย่างนี้มันจังรังควานผมเลยดูสิวแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อหนุ่มเนื้อหนุ่มเนี่ยเฮ้ยมีเป็นอะไรเป็นรอยอะไรตักดูดิรอยอะไรอีกอะรอยเล็บหรือเปล่าพี่ตาอ๋อรอยอะรอยควายไงไปนอนหลับอยู่ข้างคันนาโดนควายเหยียบหน้ามารู้สึกไงกับควายเหยียบหน้าครับพี่ไม่ใช่เชื่อเลยเพลงน้องหัวเมียเนี่ยพูดจริงดีนะไปไงก็ร้องเพลงประฝึกพัฒนาประคองเสียงไม่อยู่นะประคองเสียงไม่อยู่คอนโทรลไม่ได้นะยังเด็กอ๋อ16นะซึ่ง16ใช่นะบอกแม่ไปฝึกอีกทีไปขัดมะขามเปียกขัดให้ฟังครับแล้วเสียงมะขามมันจะซึมเข้าในรูขุมขนมันจะเข้าไปซึมซับที่ปอดให้เสียงพลังออกมาต่อไปร้องออกมานี่มีแต่กลิ่นมะขามทั้งตัวขัดไปเรื่อยๆหน้าก็จะเหมือนพี่แล้วต่อไปฟันสวยแหมฟันสวยมากทำไมพี่จ้องอะไรจ้องจะฟันจ้องเห็นฟันน้องอยู่จ้องจนนั่นเป็นแค่ตัวข้างจ้องฟันว่าฟันน้องสวยนะไม่ต้องห่วงความรู้สึกหนูห่วงสิจ๊ะหนูไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับพี่เลยคิดเองตลอดชอบมโนครับก็พัฒนาอีกเยอะแยะมากมายนะขอบคุณพี่ดอนก่อนจะคอมเมนต์น้องนินิวเรียนทางคุณแม่ฮะอย่าเอามะขามขัดอย่างเดียวนะฮะให้ลูกได้กินมะขามด้วยทำไมครับเสียงดีนะคนกินมะขามโอ้โหแล้วจิ้มเกลือเม็ดๆนะไม่ใช่เกลือผงนะฮะล้างคอโอ้โหแล้วขาวนะโอ้โหไม่ใช่ ไม่ใช่ละน้องนินิวอายุแค่16ปียังมีโอกาสพัฒนาอีกเยอะเนี่ยกรรมการทั้ง4ท่านที่ได้แนะนำไปเนี่ยเอานำไปปฏิบัตินะลูกนะวันนี้น้องนิวขึ้นมาคนแรกเนี่ยตั้งโจทย์ไว้ไม่เป็นที่หนักใจของคู่แข่งเลยคู่แข่งอีก11คนบอกสบายมากเรานะถึงเราจะชนะเราจะแพ้เราจะไปเสียใจเราถือว่าประสบการณ์แล้วเราได้นั่งแล้วชนะหรือไม่ชนะถือว่ามีประสบการณ์ครับกรรมการใจดีนะใช่เอาละค่ะถ้าอย่างงั้นนะคะขอเชิญน้องนิ้งนิวนะคะประจำที่บัลลังก์ว่าที่แชมป์เลยค่ะคนแรกมันก็มีทั้งตื่นเต้นถูกไหมจริงแล้วก็ฟังมาน้อยหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันผสมผสานกันหมดตื่นเต้นเนี่ยแก้ไม่หายหรอกทำไงที่จะควบคุมมันได้เท่านั้นเองนะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะท่านแรกของเราก็สมหวังได้นั่งบัลลังก์เรียบร้อยแล้วงั้นเราไปถามน้องนิ้งดีกว่าว่าจะเลือกใครเป็นคนต่อไปเลือกใครดีเลือกใครคะพี่เดียพี่เดียค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพทายไข่สีทองเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ก็คืออยากที่จะเป็นนักร้องค่ะมีชื่อเสียงสามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะ wow. เพลงที่ใช้ในการประกวดนะคะก็คือเพลงรอเพราะรักค่ะของคุณวิริดาสยามค่ะสาเหตุที่เลือกใช้เพลงนี้นะคะก็เพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมีทำนองที่ไพเราะค่ะแล้วก็เนื้อหาที่โดนใจค่ะรักเธอ
ไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีค่ะวันนี้นะคะน้องเดียก็ขอกำลังใจจากทั่วประเทศนะคะท่านผู้ชมที่ดูช่อง8ค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสู้ๆค่ะถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเสียงสวรรค์พิชิตฝันและในสัปดาห์นี้เรามากันมีธีมผิวสีและมีดีที่เสียงช่วงที่แล้วผู้พิชิตฝันของเราคนที่2ที่จะขึ้นมาพิชิตบัลลังก์จากน้องนี่นิวก็คือน้องเดียสาวเข้มหน้าคมจะพิชิตใจคณะกรรมการของเราได้หรือไม่ตอนนี้ไปทำความรู้จักกับน้องคนนี้กันเลยเชิญเลยค่ะสวัสดีครับน้องเดียสวัสดีน้องเดียเดี๋ยวถามน้องนี่นิวก่อนว่าน้องนี่นิวทำไมถึงเลือกพี่เดียคะเพราะว่าพี่เดียน่ารักค่ะพี่เดียน่ารักแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมเรื่องเสียงเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือยังไงมีไหมลูก แค่น่ารักอย่างเดียวเลย ก็เลยเลือกขึ้นมาพี่เดียเป็นคนจังหวัดอะไรคะจ้ะอยู่กรุงเทพค่ะหรอเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่กำเนิดเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยปะลูกค่ะคุณพ่อก็เป็นคนกรุงเทพค่ะคุณแม่ก็เป็นคนกรุงเทพแต่ว่าคุณปู่เป็นคนสุพรรณค่ะอ๋อคุณปู่เป็นคนสุพรรณแล้วคุณแม่เคยพาไปที่สุพรรณมั้ยเคยอยู่สงสัยอาจจะไปดังที่สุพรรณก็ได้ ช่วงอยู่กรุงเทพไม่ดังเออแล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นผิวสีเข้มหมดเลยมั้ยคะเป็นแค่คุณพ่อค่ะแสดงว่าเราดำเหมือนแม่เหมือนพ่อแสดงว่าเราดำเหมือนคุณพ่อแล้วโดนล้อด้วยเหรอค่ะทำไมถึงโดนล้อหรือว่าหนูอย่าไปยืนใกล้รถสิลูกโดนล้อรถอะไรก็อย่าไปยืนเราโดนล้อรถมีล้ออย่าไปยืนใกล้รถเพราะรถโอ้ยโอ้ยพี่กลัวอย่าพี่กลัวแล้วมุกอะไรอ่ะนั่นสิครับมุกอะไรของพี่หนุ่ยเนี่ยฟังแล้วงงเบิ้งแล้วก็เรื่องสีผิวที่บอกพี่หนุ่ยบอกโดนล้อโดนล้อเพราะอะไรโดนล้อเพราะอะไรอ่ะล้อผิวเราไงเออค่ะล้ออันหนูดำเพราะว่าล้อก็นามสกุลหนูคล้ายสีทองใช่ไหมคะเขาก็จะล้อนามสกุลน้องเขาอะคล้ายสีทองแล้วเขาจะล้อเป็นคล้ายสีดำไม่ควรจะเป็นสีทองไงควรจะเป็นสีดำก็เลยโดนล้อตั้งแต่เด็กคุณพ่อก็โดนเหมือนกันโดนค่ะโดนทั้งพ่อทั้งลูกค่ะเสียใจไหมลูกตอนแรกก็เสียใจค่ะอยากขาวแต่ตอนนี้ก็เฉยๆแล้วค่ะปกติแล้วปกติแล้วมีไหมโมโหเพื่อนอยากจะเข้าไปทำร้ายเขาอะไรเงี้ยมีไหมถึงขนาดนั้นไหมมีไหมบางครั้งค่ะบางครั้งขายสีดำขายสีดำอะไรขึ้นเลยนะวันออกหูเลยนะจริงๆก็แค่ค้ำๆอ่ะพอโมโหดำปีเลยทีนี้อยู่ใกล้พอจะพ้อให้อะไรอย่างเงี้ยนะคือแล้วตอนนี้หนูยังอยากขาวอยู่ไหมลูกเฉยๆแล้วค่ะไม่อยากแล้วเนอะค่ะคิดว่ามันมีผลกระทบในการใช้ชีวิตไหมไอ้ผิวดำผิวเข้มของหนูเนี่ยไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างพี่ตั๊กอย่างเงี้ยค่ะก็ผิวสีเข้มแต่ว่าสวยค่ะพูดจริงพูดจริง อย่าเพิ่งอันนี้พูดจริงบางคนก็ล้อเล่นก็มีที่ชมว่าสวยจริงๆเขาเกรงใจเกรงใจก็เลยชมป้าไปอย่างนั้นแหละเออสวยจริงๆในใจเขาไม่ได้คิดหรอกแหมก็มีคนเดียวนี่แหละเอาไปดูผิวพ่อเขาไหมเออไหนคุณพ่อคะขนาดไหนดูซิติดพ่อป่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อโดนล้อไหมคะครับโดนล้อไหมคะมาเด็กๆตอนเป็นนักเรียนก็อย่างเงี้ยฮะโดนเหมือนลูกครับนามสกุลเนี้ยนะครับคล้ายสีดำครับผมรุ่นพ่อไปแล้วยังมารุ่นลูกก็ล้ออีกครับต้องถามพ่อก็โดนล้อเหรอครับอ๋อพ่อไปยิงใกล้รถใช่ไหมแล้วคุณแม่ขาวหรือดำครับคุณแม่คุณแม่ขาวสวัสดีโอ้โหแม่ขาวตัวเลยอ่ะเออได้ผิวคุณพ่อจริงด้วยใช่ใช่ใช่แสดงว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจแต่คุณพ่อตั้งใจเต็มที่เลยเนี่ยลูกต้องเหมือนพ่อเท่านั้นคุณแม่ครับค่ะลูกสีผิวแบบนี้แล้วก็โดนล้อเพื่อนล้อมาด้วยเนี่ยโกรธไหมโกรธเขาไหมไม่โกรธค่ะเพราะต้นฉบับสีดำก็ต้องลูกต้องเป็นสีดำค่ะครับผมไม่ตอนแม่แพ้ท้องอ่ะแม่ทานอะไรหรือเปล่าของหนูเนี่ยของหนูเนี่ยแม่หนูเนี่ยเขาทานโอเลี้ยงโอเลี้ยงโอเลี้ยงเหมือนกันชอบมากเลยค่ะโอเลี้ยงเดี๋ยวเอ้ยเราหัวอกดีกันแล้วลูกใช่แม่พี่ตาเขาขาวไงจริงเหรอใช่แม่พี่เขากินโอเลี้ยงตอนท้องพี่อ่ะก็เลยดำเออ
นี่เหมือนพี่เทพเนี่ยพี่เทพตอนคุณแม่ท้องเนี่ยกินโอยั้วดำปีเลยดิไม่กินไปแล้วสะบัดหน้าอย่างนี้กินไปยั้วไปแต่คุณแม่รู้ไหมว่าแม่พี่เทพตอนแพ้ท้องกินอะไรเข้าไปกินอะไรรู้นะว่าแม่พี่นะตอนที่เขาท้องพี่เขากินอะไรเข้าไปกินอะไรกินลำไยกระโหลกเนี่ยโทษนะคะไอ้ที่เมื่อกี้ที่เปิดหมวกมาอันนั้นผมหรือขนลอมแรมคะพวกขูดแล้วขูดแพทถึงผมพี่จะน้อยแต่โป้งชี้ก้อยเป็นของเธอนะโป้งชี้ก้อยเราอย่ามาเสียเวลาไกลโป้งชี้ก้อยนี่มาคุยกับน้องเดียดีกว่าเอาคุณแม่คุณแม่ภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ไหมภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากเฮ้ยวันนี้เดียเอาเพลงอะไรมาร้องคะรอเพราะรักค่ะรอเพราะรักถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องเดียด้วยค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะกรรมการของเราก็ไม่มีใครกดปุ่มหยุดร้องเหมือนเดิมเลยค่ะพี่นุ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปตัดสินกันเลยดีกว่านะคะเชิญน้องเดียประจำที่ท่านจัดสินเลยค่ะเป็นผู้หญิงทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วก็ร้องเพลงก็คล้ายๆกันนะงั้นเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ากรรมการจะชอบใครนะคะถ้าชอบน้องเดียให้กดปุ่มสีน้ำเงินแต่ถ้าชอบน้องนินิวให้กดปุ่มสีแดงค่ะมีลุ้นซะแล้วล่ะครับว่าน้องนินิวจะสามารถรักษาบัลลังก์จากน้องเดียที่มากับบทเพลงรอเพราะรักได้หรือไม่พรุ่งนี้ตามมาเอาใจเชียร์สาวผิวเข้มทั้งสองกันนะครับและอย่าลืมนะว่าใครๆก็ดูช่องแปดเป็นเงี้ยเหม็นนะเหม็นพี่เหม็นดิหอมไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่มีมีแต่กินฟอร์มาลีนใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรไอชาลีอะไรนะไอชาแนลหอมป้ากินเหมือนทุเรียนเลย